ดูวอลเลย์บอลสดโปรแกรม VNL 2023ปักหมุดเชียร์น้องรันทาคาฮาชิยูกิอิชิกาวะถึงเวลาที่สาวๆนักกีฬาวอลเลย์บอลต้องพักแล้วเพราะสัปดาห์นี้ถึงคิวของหนุ่มวอลเลย์บอลชายเนชั่นลีก2023 FIVB วอลเลย์บอลเมนส์เนชั่นลีก2023หรือ VNL 2023ที่หลังจากจบการแข่งขันสัปดาห์ที่1ไปนั้นทีมร้อนแรงอันดับที่1ดูท่าว่าจะไม่ใช่แชมป์เก่าอย่างฝรั่งเศสแต่เป็นทีมชาติญี่ปุ่นโดยคะแนนในตารางปรากฏว่าทีมชาติญี่ปุ่นเพียงทีมเดียวเท่านั้นที่ชนะทั้ง4เกมแรกและไม่เสียแม้แต่เซตเดียวอันดับที่2ตามมาคือสหรัฐอเมริกาอันดับ3อาร์เจนตินาอันดับ4สโลวีเนียอันดับ5บราซิลอันดับ6โปแลนด์อันดับ7เนเธอร์แลนด์และอันดับที่8เป็นเซอร์เบียสำหรับสัปดาห์นี้ยังมีโปรแกรมการแข่งขัน VNL 2023ประเภททีมชายให้ได้ชมกันถึง6คู่ซึ่งจะแบ่งเป็น2สนามเช่นเคยมีรายละเอียดดังนี้ร็อตเทอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์เวลาต่างจากไทย5ชั่วโมงอิหร่านพบเยอรมนีเวลา 18:00 นตามเวลาประเทศไทยสหรัฐอเมริกาพบเซอร์เบียเวลา 21:30 นตามเวลาประเทศไทยจีนพบเนเธอร์แลนด์เวลา 1:00 นตามเวลาประเทศไทยออเลอองประเทศฝรั่งเศสเวลาต่างจากไทย5ชั่วโมงญี่ปุ่นพบแคนาดาเวลา 18:00 นตามเวลาประเทศไทยอาร์เจนตินาพบสโลวีเนียเวลา 21:30 นตามเวลาประเทศไทยบราซิลพบบัลแกเรียเวลา 1:30 นตามเวลาประเทศไทยสำหรับแฟนๆวอลเลย์บอลชายที่อยากจะปักหมุดรอเชียร์หนุ่มๆในการแข่งขันวอลเลย์บอลวันนี้สามารถติดตามทางเพจของไทยนิวส์ได้เลยเพราะเราจะสรรหาลิงก์ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลวันนี้มาให้แน่นอนว่าสามารถติดตามการถ่ายทอดสดหรือช่องทางการรับชมได้ที่วอลเลย์บอลเวิลด์ทีวีที่จะถ่ายทอดสดทุกคู่แต่ถ้าใครอยากดูวอลเลย์บอลสดสามารถเกาะติดเว็บไซต์ไทยนิวส์ได้เลยเพราะทีมข่าวได้สรรหาลิงก์มาให้ดูกับแบบช็อตต่อช็อตลูกต่อลูกกันแล้วสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยอิหร่านพบเยอรมนีเวลา 18:00 นตามเวลาประเทศไทยคลิกเพื่อชมถ่ายทอดสดคลิกเพื่อชมถ่ายทอดสดสหรัฐอเมริกาพบเซอร์เบียเวลา 21:30 นตามเวลาประเทศไทยคลิกเพื่อชมถ่ายทอดสดคลิกเพื่อชมถ่ายทอดสดจีนพบเนเธอร์แลนด์เวลา 1:00 นตามเวลาประเทศไทยคลิกเพื่อชมถ่ายทอดสดคลิกเพื่อชมถ่ายทอดสดญี่ปุ่นพบแคนาดาเวลา 18:00 นตามเวลาประเทศไทยคลิกเพื่อชมถ่ายทอดสดคลิกเพื่อชมถ่ายทอดสดอาร์เจนตินาพบสโลวีเนียเวลา 21:30 นตามเวลาประเทศไทยคลิกเพื่อชมถ่ายทอดสดคลิกเพื่อชมถ่ายทอดสดบราซิลพบบัลแกเรียเวลา 1:30 นตามเวลาประเทศไทยคลิกเพื่อชมถ่ายทอดสดคลิกเพื่อชมถ่ายทอดสด